รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจรโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจร on the way กับผมจ๊อบนิธิสมุดโคจรและแขกรับเชิญสุดชิคธนิกสมุดโคจรสัปดาห์นี้ครับเราพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตของคนทางภาคอีสานกันที่จังหวัดขอนแก่นกับหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยในโปรเจกต์ม่วนคักฮักอีสานคุณผู้ชมครับเรียกว่าสวยงามมากๆและที่นี่นั่นก็คือบึงแก่นนครบึงแก่นนครเนี่ยจัดได้ว่าเป็นสวนสาธารณะใหญ่ใจกลางเมืองมีเนื้อที่อยู่ที่603ไร่ในอดีตบึงนี้มีชื่อว่าบึงบอนขอนแก่นเนื่องจากว่านี่คือแหล่งน้ำธรรมชาติมีต้นบอนขึ้นปกคลุมหนาแน่นและทำไมถึงเรียกคำว่าขอนแก่นเพราะว่าภายในบึงแห่งนี้เนี่ยก็จะมีไม้แก่นไม้แก่นก็คือไม้ที่ตายแล้วก็ทับถมกันอยู่ก็เลยบอกว่านี่แหละคือขอนแก่นปีพุทธศักราช2444เขามีการทำคันดินขึ้นโดยรอบแล้วก็มีการจัดสัดส่วนของบึงเปลี่ยนชื่อจากบึงบอนขอนแก่นให้กลายมาเป็นบึงแก่นนครนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและบริเวณโดยรอบบึงแก่นนครยังมีวัดหนองแวงพระอารามหลวงหรือพระมหาธาตุแก่นนครซึ่งมีความสูงอยู่ที่80เมตรมี9ชั้นด้วยกันภายในเนี่ยก็จะมีเรื่องราวทางพุทธประวัติซึ่งเป็นสิ่งที่คนอีสานเขาเคารพบูชาและมีความเชื่อถือกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับถัดมาอีกไม่ไกลครับเราก็จะเจอเขากับศาลหลักเมืองซึ่งก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวขอนแก่นซึ่งก็จะมีผู้คนมากมายมาสักการะบูชาเอาละครับแล้วต่อจากนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวกันต่อในอำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งที่นี่เขายังมีหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านหนองฮีซึ่งเราใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีก็มาถึงสถานที่แห่งนี้กันแล้วล่ะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมบ้านหนองหีหมู่ที่4ตำบลดอนช้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเรียกได้ว่าหมู่บ้านหนองหีแห่งนี้เขาต้อนรับพวกเราด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับแต่นอกจากเรื่องราวของรอยยิ้มแล้วที่นี่เขายังมีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของหมู่บ้านอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้าขาวม้าที่ชาวบ้านใช้ฝีมือทอให้ออกมามีลวดลายที่สวยงามกลุ่มทอพรมเช็ดเท้าซึ่งมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายหลากหลาย
กลุ่มทอเสือกกซึ่งที่นี่เขามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเช่นกันกลุ่มสารกระเป๋าจากพลาสติกเหลือใช้ที่แปรรูปออกมาเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครและนอกจากนี้ที่หมู่บ้านหนองฮีเขายังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวสงสัยมากเลยครับผมเมื่อกี้เดินมาเดินไปปุ๊บได้ยินเสียงเลยแม่มีคกกระเดื่องปัก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 นี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเข้าเจียบหรือเข้าโป่งค่ะเข้าโป่งเข้าเกลียบนี่แหละนี่คือเข้าเกลียบกับสิ่งที่เราเห็นโอ้โหนี่ยังใจเย็นใจเย็นกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยขั้นตอนกระบวนการที่ทำมันก็น่าสนใจเช่นเดียวกันใครเป็นแชมป์ใครเป็นอะไรแนะนำให้รู้จักไหมครับแม่เขียวการโสภาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็แม่คำบวยพลอินค่ะสวัสดีครับแล้วตัวคุณแม่จะชื่ออะไรนางสุวิมลปัญญาภักดีค่ะส่วนประกอบที่จะทำก็มีลากตดหมาดมก่อนมันคั่นเด้คั่นดีมันคั่นนะกินเป็นไงเหมือนกลิ่นไม้ธรรมดานะผมมันจะออกหอมหอมเหม็นเหม็นแล้วก็เอาไปทำเป็นน้ำเวลาเราเอาข้าวลงคกเราก็ใช้น้ำนี้ค่อยพรมลงไปมันมีสรรพคุณเนี่ยมันเป็นยาที่ทำให้ผู้ชายยืดได้ไงเอากลับบ้านเอากลับบ้านยืดตัวหรือเปล่ายืดตัวค่ะยืดตัวยืดตัวได้อันนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อวันนี้มาทั้งทีแล้วอยากจะมาเรียนรู้การทำอันดับแรกก็คือเอาข้าวเหนียวมาแช่พอมันอ่อนแล้วเอาไปนึ่งค่ะสุกแล้วก็เอาไปโขกคกกระเดื่องหลังจากพอตำเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเราก็เอาเครื่องใส่ก็มีมะพร้าวน้ำตาลแล้วก็ไข่แล้วก็งาใส่ลงไปคลุกดูว่ามันยืดตัวพอดีแล้วเราก็เอาออกมาปั้นแล้วก็ทำเป็นแผ่นแล้วก็เอามาใส่เสือแล้วก็เอาไปตากประมาณอีก 2-3 วันเราค่อยเก็บแล้วหลังจากนั้นก็นำมาจี่ได้เลยข้าวโป่งเรามีความเชื่อตรงที่ว่ามีผู้เฒ่าเล่ามาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตก็มีนางสนมคนหนึ่งแกเป็นคนที่ตำข้าวแล้วแกก็เลยเอาข้าวเนี่ยมาจี่พอดีพระบิณฑบาตมาแกก็เลยเอาข้าวไปใส่บาตรให้พระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นมาก็เลยทำบุญข้าวจี่เป็นวัฒนธรรมมาเลยช่วงเดือนกุมภาค่ะถ้าอย่างนั้นนักท่องเที่ยวมาช่วงนั้นเราก็จะได้เห็นประเพณีได้เห็นค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของงานบุญนะแล้วก็มีความเชื่อต่างๆกันนะเข้ามาเกี่ยวข้องมาพร้อมจะลองชิมแล้วอีกแป๊บเดียวได้ชิมแล้วคุณผู้ชมครับข้าวอะไรข้าวโป่งข้าวเจี๊ยบหรือข้าวโป่งข้าวโป่งจะได้กินแล้วอันนี้ร้อนๆเดี๋ยวพักให้นะคะพับให้สวยๆนี่ไงข้าวโป่งเอาพับให้จะกินคุณลองกินยังยังคุณบอกว่าคุณจะยืนตำอยู่ทำไมถึงมีกินมีมากเป็นไงบ้างก็เลยได้กินครับอ้าวไหนๆกินแล้วเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยอร่อยขนาดไหนอ่ะมันกรอบหวานนิดนึงแล้วก็มันอร่อยดีอร่อยดีนะครับอร่อยต้องซื้อกลับไหมครับราคาขายเท่าไหร่ครับเนี่ย3 แผ่น 20 บาทเฮ้ยนั่นต้นอะไรเนี่ยเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะนั่นตัวอะไรอ่ะไหนอ่ะเอาร้อนๆไหมอ่ะเอาโอ้ยถือได้ว่าข้าวโป่งที่หมู่บ้านหนองฮีเป็นผลิตภัณฑ์ที่อร่อยเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับและจากนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมท่องเที่ยวกันต่อในหมู่บ้านแห่งนี้เพราะที่นี่เขามีเรื่องราวของกิจกรรมที่น่าสนใจรอพวกเราอยู่รวมไปถึงไฮไลท์ที่ผมกำลังจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสนั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้นั่นเองครับสวยงามเลยทีเดียวครับกับสิ่งที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่ผมอยู่ที่กลุ่มจักสารจักกก
อยู่กับบรรดาแชมป์ทั้งหลายทีเดียวชื่อคุณแม่แม่ทองใสเข็นกุลังค่ะชื่อคุณแม่แม่คำขุนมหาโยธาและทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเป็นกลุ่มจากสารจากกกกกที่ว่านี้ก็นำมาก่อให้เกิดรายได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนของพวกเรานั่นเองหนึ่งใบใช้เวลาทำนานไหมแม่3วันค่ะราคาไปเท่าไหร่จ๊ะเนี่ย250ค่ะตายแล้ว250บาทเท่านั้นเองต่อมาต่อยอดจากหมวกที่เราทำตอนนี้กลายมาเป็นพวงกุญแจแกค่ะนี่น่ารักมากเลยเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ราคาเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยอย่างงี้25บาทค่ะถูกค่ะ25บาทเท่านั้นเองน่ารักมากเลยหน้าอะไรครับตุ้มหูต่างหูว่าจะแซวอยู่พอดีเลยเป็นตุ้มหูหมวกนะครับราคาเท่าไหร่จะตุ้มหู30บาทคู่ละ30บาทเนี่ยถึงบอกว่าของฝากเล็กๆน้อยๆราคาไม่แพงเวลาเราเข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชนพอเห็นความน่ารักความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตของผู้คนในขณะเดียวกันเราก็มีของฝากของที่ระลึกเพื่อให้จดจำกับความเป็นหมู่บ้านแห่งนี้ได้ด้วยเนาะนี่น่ารักมากและในสัปดาห์นี้ครับก็มีของรางวัลมาแจกกันอีกแล้วล่ะครับสามารถไปติดตามชมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของสมุทรโคจร On The Way นะครับสนับสนุนการโคจรโดยแตงโมทัวร์กลับมาโคจรกันต่อครับกับโปรเจกต์ม่วนคักฮักอีสานขณะนี้เรายังพาผู้ชมท่องเที่ยวกันอยู่ที่หมู่บ้านหนองฮีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งที่นี่เขามีกิจกรรมที่สนุกสนานเรียกได้ว่าเมื่อมาถึงแล้วไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวล่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อชื่ออะไรครับพ่ออ่อนศรีคำวงครับเป็นแชมป์ตัดพวงมโหดซึ่งเรื่องราวของพวงมโหดรู้จักไหมไม่รู้จักเอาไปใช้ทำอะไรก่อนดีกว่าตามงานบุญต่างๆเช่นงานผ้าป่างานกฐินงานบ้านงานบวชทุกอย่างต้องประดับตกแต่งให้สวยงามพ่อจะสอนการตัดเราก็นำกระดาษว่าวมาต้องเอากระดาษมาวางทับกันวางทับกันสามแผ่นทำให้เสมอกันนะพอเราพับได้ที่แล้วครับเราก็พับเข้าอีกทีนึงครับพับกลางเข้ามาแล้วก็พับขยงขยงเป็นเหลี่ยมเรียดให้ละเอียดตีเป็นขยงอีกไปอีกครั้งนึงผมบอกเลยว่าแค่เห็นปุ๊บนี่ผมรู้แล้ว ผมรู้แล้ว พ่อครับครับผมเขารู้แล้วเขารู้เลยไหมรู้แล้วว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้เป็นรูปอย่างนี้ครับตัดเลยพ่อตัดเลยเนาะตัดไอ้ตรงยากนี่มันยากตรงตัดตัดไม่ให้ขาดตัดไม่ให้ขาดนะถ้าขาดอะเริ่มใหม่ขาดไม่ได้เลยขาดแล้วพับใหม่สลับตัดกลับไปกลับมาตัดให้ถึงยอดเลยตัดเสร็จแล้วเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ขี้ออกให้เป็นหลากสีสอดเข้ารูเลยที่เราตัดไว้สอดเข้ารูตรงนี้มาแล้วมาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่แหละครับพวงมโหดน่ารักมากเลยทีเดียวอันนี้ก็นำไปประดับประดานะประดับประดาเพิ่มความสวยงามให้กับบรรยากาศของงานบุญผมไม่ไหวแล้วผมทำบ้างดีกว่านะพ่อผมอยากจะวัดกับเขาอยากจะลองลองเนาะพ่อครับแม่อันนี้ครับผมเอาคืนไปก่อนนี่พ่อให้มันทำตั้งแต่แรกพ่อให้มันทำตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่แรกเลยใช่สลับตัดข้างนั้นข้างนี้พ่อหัวตัดเลยไหมพ่อตัดหัวเป็นนิดน้อยทำไหมพอแล้วตัดเลยพ่องานประกวดวางตรงไหนพ่อวางที่นี่แหละเซอร์ไองานนักเรียนอนุบาลนี่เอาไปลงวางตรงไหนได้พ่อระวังตรงนี้แหละระวังตรงนี้แหละโอ้ยเที่ยวมาเลยเที่ยวมาเลยกลับทางกลับใส่ไม้ไปเลยเป็นยังไงเป็นยังลงให้มันเป็นพวงอ้าว
พ่อครับครับตัดสินเลยดีกว่าอ๋อสวยกว่ากันก็อันนี้แหละสวยกว่าแต่มันสวยไปคนละแบบต้องบอกว่ามันน่ารักจริงครับกับพวงมโหสถแบบนี้นะเชิญชวนดีกว่าสำหรับหมู่คณะนะที่เกิดว่าเข้ามาท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านของเราแล้วก็อยากทำกิจกรรมทำได้ทุกเพศทุกวัยแน่นอนด้วยและที่สำคัญก็คือเอากลับไปเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆผมว่าน่ารักเลยทีเดียวโอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกว่าสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากๆในมุมคุณครับคุณได้เห็นอะไรบ้างได้สัมผัสอะไรบ้างแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆมาท่องเที่ยวดีกว่าครับก็เห็นคนเดินมีรอยยิ้มทุกที่เลยครับก็แบบว่าได้ลองทำอะไรใหม่ๆอย่างก็อยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่หมู่บ้านนี้นะครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับและที่นี่ก็คือหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมบ้านหนองหีหมู่ที่4ตำบลดอนช้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเต็มอิ่มกับการท่องเที่ยวที่หมู่บ้านหนองหีกันไปเป็นที่เรียบร้อยผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งเสน่ห์ของการเดินทางมาที่ภาคอีสานเรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นไฮไลท์ของอำเภอเมืองขอนแก่นเลยก็ว่าได้ครับอีกหนึ่งสถานที่สำคัญเลยที่อยากจะพาผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวมานี่คือตลาดแรงคำไฮตลาดแรงก็ชื่อเขาบอกอยู่แล้วคือตลาดยามเย็นของผู้คนที่ขอนแก่นเนี่ยเขาจะนิยมมาซื้อกับข้าวกับปลาต่างๆนะสำหรับผมเนี่ยผมเคยมาแล้วผมรู้สึกว่าเป็นตลาดอันซีนสำหรับผมมากๆเลยทีเดียวและเดี๋ยวผมจะพาคุณไปสัมผัสกับความเป็นอีสานแบบดิบๆเลยว่าถ้าเกิดว่ามาถึงขอนแก่นแล้วเนี่ยคุณต้องลองอะไรบ้างลองกินอะไรบ้างนี่เดี๋ยวผมหาอะไรคุณกินดีกว่าอันนี้ดีกว่ามาลองสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมกปลาเคยกินไหมไม่เคยนี่คือลักษณะของอีกหนึ่งอาหารพื้นถิ่นเลยนะเดี๋ยวอันดับแรกหน้าอะไรครับลาบปลาตองฮะลาบปลาตองอันนี้หมกปลาซิวแก้วหมกปลาซิวแก้วนี่หน่อไม้ไทยหมูหน่อไม้หมูอันนี้ไข่ปลาสวายสวายอ่ะอยากกินอะไรไข่ปลาอันดับแรกก่อนไข่ปลาก่อนโอ้โหจับใบตองนี่ยังร้อนๆอยู่เลยลองชิมนี่กินหอมนะ1 2 3เป็นไงครั้งแรกกับหมกมันเค็มๆเค็มๆ มันไหมมันเค็มๆ มันมีครบทุกรสอีกสักหนึ่งอย่างหมกปลาซิวแก้วอ่ะเต็มคำเชิญครับเป็นไงก็เหมือนปลานะก็เหมือนปลาทั่วไปอร่อยชอบนะครับเค็มก่อนตอนแรกนะครับเผ็ดแทบจะไม่มีเลยมันนิดเดียวแบบนิดเดียวเรื่องเขาถึงครับโอ้โหพ่ออะไรของกินเยอะแยะมากินทำไมร้านนี้อยากให้ทดลองมาแรงเนี่ยนะมีมากมายหลากหลายสวัสดีพ่อก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรบ้างเอ่ยดักแด้ครับดักแด้แด้อันนี้แด้ตับเต่าตับเต่าแมกซิโอนอินโฮนตะกะแตนนี่ไม่เคยกินแน่นอนต่อไปจิ้งหรีดครับจิ้งหรีดลองไหมลองอ่ะเป็นไงกรอบเค็มๆนิดนึงมันๆกรอบต่อไปตัวอะไรครับแมงตับเต่าครับแมงไอเต่าเต่านะตับเต่าครับตับเต่ามันอยู่ในตับของเต่าครับอยู่ในน้ำครับอ๋ออยากจะฉีดหน้าเลยกันเนี่ยปึ๊บนี่เฮ้ยอันนี้ชอบอันนี้ชอบหวานหวานนิดนึงหวานเลยกรอบกรอบหวานกรอบเหม็นคล้ายๆหนังไก่ทอดอ่ะเอาแล้วอันนี้ถูกใจถูกใจแมงตับเต่าที่คุณเห็นนี่แหล่งโปรตีนสำคัญเลยนะมีโปรตีนเยอะมากแล้วก็ใส่ซอสนิดนึงใส่พริกไทยหน่อยนึงนะอร่อยเลยทีเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น่าสนใจเยอะแยะเลยทีเดียวนี่อะไรอะไรนี่อะไรถามพ่ออันนี้ตัวอะไรปลา
ลูกออสทำไมลูกออสเรียกพวกได้ไหมรู้จักเพลงใช่ไหมครับห่อหมกพวกรู้จักใช่ไหมรู้จักลองไหมกินสดฮะฮะสมมติว่าอย่าเลยอย่าเลยดีกว่าอันนี้ไม่ปุ๊บอันนี้อะไรคอกินได้ไหมแม่ได้ค่ะได้ไงมันฟักทองจิ๋วฟักทองจิ๋วเดี๋ยวให้คนดูเห็นก่อนนี่ป้ายเป็นไงครับอร่อยเปรี้ยวจี๊ดเลยเปรี้ยวจี๊ดนำมาเลยอร่อยไหมอย่างนี้เลยอย่างนี้เหรอครับคุณอยากให้ผมสัมผัสไหมสัมผัสเลยขออย่างเดียวเอาเฉพาะเม็ดเปลือกไม่เอาครับเชิญคุณผู้ชมครับนอกจากตลาดแรงคำไฮที่มีเรื่องราวของอาหารการกินพื้นถิ่นที่น่าสนใจแล้วที่จังหวัดขอนแก่นแห่งนี้เขายังมีตลาดอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดินขอนแก่นที่เปิดทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนซึ่งที่นี่เขาก็มีสินค้าพื้นเมืองงานแฮนด์เมดรวมไปถึงของกินมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรและอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือตลาดต้นตาลตลาดฝันของคนมีไอเดียนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่จะได้เดินเลือกซื้อผลงานศิลปะของสะสมและชิ้นงานประดิษฐ์อีกมากมายซึ่งที่นี่เขาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นไปจนกระทั่งถึง5ทุ่มกันเลยทีเดียวล่ะครับและในสัปดาห์นี้ครับก็มีของรางวัลมาแจกกันอีกแล้วล่ะครับสามารถไปติดตามชมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของสมุทรโคจร On The Way นะครับสนับสนุนการโคจรโดยโรงแรมโกลเด้นบีชชะอำกลับมาโคจรกันต่อครับในโปรเจกต์ม่วนคักฮักอีสานขณะนี้เรายังพาผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่ที่ตัวเมืองขอนแก่นกับเช้าวันใหม่อากาศดีๆแบบนี้ผมมีอีกหนึ่งสถานที่ที่จะพาผู้ชมไปพักผ่อนแบบชิลๆซึ่งนั่นก็คือที่นี่นั่นเองครับขณะนี้ผมอยู่ที่คาเฟ่เค้กแอนด์มอร์ต้องบอกเลยคุณผู้ชมครับกับบรรยากาศร้านแบบนี้ชอบมากวันนี้คุณเลือกอะไรคุณมาสตรอเบอรี่ชีสเค้กนี่อันนี้ชอบเลยส่วนของผมนี่นั่นก็คือเค้กแครอทนั่นเองแล้วเครื่องดื่มคุณล่ะครับคุณเคด้วยอันนี้เป็นครีมครีมปั่นของผมนี่ขอเป็นอเมริกันร้อนลองชิมดูเป็นไงช็อกโกแลตเข้มข้นเข้มข้นเลยทีเดียวชอบเลยเด่นเลยนะฮะผมกินแล้วนะครับครับนี่อร่อยมากคุณลองชิมดูดิอร่อยมากเลยคือตอนแรกเป็นเหมือนช็อกโกแลตแบบมาก่อนแล้วเราไม่ค่อยตามมาทีหลังกล้ายืนยันได้อย่างเลยนะจริงๆแล้วอร่อยแบบเราทานเค้กเหมือนในเมืองใหญ่ๆเหมือนในกรุงเทพเหมือนอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันผมว่าได้ฟีลลิ่งราคาที่แบบไม่แพงเท่าแต่สิ่งที่ผมต้องอยากนำเสนอเลยก็คือว่าเป็นร้านนึงที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรมอวานี่ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์หลายๆครั้งที่เราเดินทางมาที่ขอนแก่นแห่งนี้เราก็จะมาพักกันที่โรงแรมนี้เนื่องจากว่าภายในพื้นที่ของโรงแรมเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเรียกว่าครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มีฟิตเนสเซ็นเตอร์มีคอนเวนชั่นฮอลล์เป็นห้องจัดเลี้ยงก็ไซส์ใหญ่มากๆเลยทีเดียวมีเรื่องราวของห้องพักที่เรียกว่าหรูหราให้เลือกห้องพักเนี่ยมีถึง196ห้องเอาละครับต่อจากนี้ผมจะพาผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวกันต่อไปยังหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านเหล่าเหนือที่อำเภอชนบทและเมื่อเราเดินทางมาถึงก็ได้รับการต้อนรับจากผู้ใหญ่ใจดีของหมู่บ้าน
อีกทั้งยังมีการแสดงของชาวบ้านในชุดส้มตำลำซิ่งได้ฟังแค่ชื่อผมก็รู้สึกม่วนแล้วล่ะครับเรียกได้ว่าส้มตำลำซิ่งเป็นการแสดงที่น่ารักและมีเสน่ห์ตามแบบฉบับของคนทางภาคอีสานเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับแต่ของดีของเด่นที่นี่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับหมู่บ้านเหล่าเหนือเขายังมีเรื่องราวของผ้าไหมที่มีชื่อเสียงเรียกได้ว่าที่นี่เขาทำการปลูกหมอนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรตั้งแต่ขบวนการการเพาะเลี้ยงหนอนไหมไปจนถึงกรรมวิธีการสาวไหมซึ่งในทุกขั้นตอนเขาก็จะใส่ใจและพัฒนาคุณภาพเพื่อให้เส้นไหมได้มาตรฐานก่อนที่จะนำไปทำการย้อมถักทอแปรรูปออกมาเป็นผืนผ้าไหมที่มีความสวยงามที่สำคัญที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ทำลายผ้าไหมเป็นลายประจำของจังหวัดขอนแก่นมีเอกลักษณ์มีชื่อเสียงไม่เหมือนใครนั่นก็คือลายแคนแก่นคูนนั่นเองครับนอกจากนี้เขายังนำเรื่องราวของไหมไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยผ้าไหมงานประดิษฐ์ที่เก๋และเท่ไม่ซ้ำใครพวงกุญแจจากรังไหมให้ออกมาเป็นของที่ระลึกที่หน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไหมอย่างสบู่เซรั่มไหมเรียกได้ว่าไหมสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านของที่นี่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่ะครับหลังจากที่เราท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตของคนที่หมู่บ้านเหล่าเหนือกันไปเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางกันต่อไปยังหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีก็มาถึงที่นี่กันแล้วล่ะครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวเที่ยวหมู่บ้านมีอะไรน่าสนใจบ้างเอ่ยโอ้หลายอย่างครับแต่ยังไม่บอกเดี๋ยวนี้ไม่บอกนะยังไม่บอกยังไม่บอกไปเที่ยวใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้เองแล้วเราจะไปยังไงเดินไปหรืออะไรไงพอดีมีผ้าหน้าเตรียมไว้ให้แล้วจริงมาฮะจริงครับพร้อมเดินทางเลยนะพร้อมเลยครับนั่นไงครับมาเลยผ้านะอะไรนะไปอย่างนี้ไปอย่างนี้เดินทางอย่างนี้เดินทางตกใจหมดเลยไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหอันนี้คือพาหนะพาหนะของเราที่จะพานำเที่ยวไปเชิญครับมาต้องเที่ยวไปด้วยกันมาเยอะมากมาพยายามเยอะมากเยอะมากคุณผู้ชมครับเมื่อเราเดินทางมาถึงหมู่บ้านเมืองเพียสถานที่แรกที่ผู้ใหญ่บ้านแนะนำให้เราไปสัมผัสนั่นก็คือที่นี่นั่นเองครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับขณะนี้เราอยู่กันที่หอศิลปวัฒนธรรมวัดมงคลหลวงนี่ทำไมถึงอยู่ดีๆมีหอศิลป์อยู่ท่ามกลางชุมชนของเราใหญ่คือเนื่องจากว่าเดิมทีนั้นบ้านเมืองเพียนี้ชื่อบ้านดอนกระยอมแล้วล่มสลายไปวัตถุโบราณทั้งหลายทั้งหมดนั้นได้ฝังอยู่ในพื้นดินในเขตพื้นที่นี้หลังจากปี2516ชาวบ้านได้ขุดพบวัตถุมงคลอีกมากมายไม่มีที่เก็บเพียงพอก็เป็นที่มาของการสร้างหอศิลปวัฒนธรรมงดงามมากนี่คือนี่คือหลวงพ่อถันหรือพระพุทธทัตวารวดีศรีวิสุทธิบ่อพิษขุดพบจากบริเวณด้านหลังโรงเรียนมัธยมเพียเมื่อปี2516มีสิ่งที่แตกต่างจากพุทธทั่วไปตรงผ้าท่านจะมีกงจักรกงจักรตัวนี้นะครับมีกงจักรมีกงจักรตัวนี้ทางกรมศิลปากรได้ลงไปเป็นวัตถุของชาติแล้วอันนี้ก็คือซากกระดูกของมนุษย์โบราณแล้วก็พวกสัตว์โบราณด้วยซึ่งขุดพบในพื้นที่เดียวกันกับหลวงพ่อฐานนั้นนี่คือเป็นยุคตั้งแต่ราวๆศตวรรษที่12ถึงศตวรรษที่16แต่เมืองเพียแห่งนี้ไม่ได้มีความน่าสนใจเฉพาะยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคนั้นเท่านั้นถัดมาอีกยุคนึงยุคก่อตั้งเมืองขอนแก่นก็สำคัญเช่นเดียวกันยุคนั้นคือประมาณปี2332เท้าเพียเมืองเพียได้อพยพมาจากบ้านชีรวนสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมาพัฒนาสร้างบ้านแปลงเมืองได้ประมาณ9ปีแล้วก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองขอนแก่นคนแรกก็เลยได้อพยพจากบ้านเมืองเพียไปอยู่ที่ขอนแก่นในปัจจุบัน
เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราท่องเที่ยวหอศิลปะวัฒนธรรมของหมู่บ้านกันไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปโชว์ฝีมือการทำขนมพื้นถิ่นอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดๆของหมู่บ้านแห่งนี้กันแล้วล่ะครับคุณแม่ครับสวัสดี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 ครับคุณแม่ชื่อคุณแม่ขวัญใจเชิญชัยค่ะเป็นแชมป์กระต้มมัดจิ๋วทรงพลังค่ะทำไมต้องทรงพลังกันแม่เพราะว่ากินแล้วมันทำให้เราอิ่มอร่อยแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะเพราะว่าข้าวต้มเป็นประเพณีของคนอีสานถ้าเราทำบุญปั๊บเราต้องมีข้าวต้มมัดคือไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานอะไรก็ตามต้องมีข้าวต้มมัดต้องมีข้าวต้มมัดค่ะแม่สอนการห่อหน่อยได้ไหมครับน้องทำเลยนะคะขั้นตอนอันดับแรกเอาเลยครับแม่ลองนะคะลูกอันนี้คืออะไรถั่วค่ะถั่วเหลืองไส้ถั่วเหลืองอันนี้ไส้เผือกลูกอันนี้กล้วยน้ำว้าค่ะโอ้โหอันนี้ใส่ไส้เยอะเว้ยใส่เยอะจะได้อร่อยอ๋อใส่ไส้เยอะแล้วอร่อยพับหนึ่งลูกพับหนึ่งพับหนึ่งดูดิดูครับพับหนึ่งพับหนึ่งเอาให้มันตรงกันลูกเอาพับหนึ่งพับหนึ่งโอเคเอาพับสองลูกพับสองค่ะค่ะค่ะหักตรงกลางลูกหักมุมตรงกลางลูกข้างล่างอย่างนี้ข้างล่างอีกมุมนึงกระชับตรงหัวลูกกระชับให้มันลงแน่นๆหักมุมเหมือนเดิมครับนี่ได้อย่างอื่นไม่ได้ท่านโทษเขาต้มมัดหรือกินเมี่ยงกันน่ะอันนี้มันยากไปเอามัดเอามัดเอาเปลี่ยนมามัดแต่อ๋อเงียบเงียบต้องใช้สมาธิโอ้ยมัดเขาต้มต้องใช้สมาธิเนาะเริ่มเอ๊ะหมุนให้มันแน่นลูกหมุนแน่นเลยหมุนครับทำแน่นๆลูกทำแน่นๆแน่นสุดเหรอครับแม่ค่ะนี่ฝีมือครับมันสนุกดีนะแต่ว่าผมว่ามันยังไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางคุณกินดีกว่ากินนี่ทางคุณกินครับชอบทางกินครับใช้เวลานึ่งประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณ20นาทีก็สุกแล้ว20นาทีหลังจากนั้นจะได้ชิมแล้วแต่ตอนนี้ต้องถามก่อนว่านอกจากต้มมัดจิ๋วแล้วที่นี่ยังมีอะไรเด็ดๆอีกไหมครับมีเยอะแยะเมนูประมาณ 5-6 เมนูที่หากินที่อื่นไม่ได้แล้วนอกจากที่นี่ค่ะแกงผักหวานเงินล้านแม่แต้มเมืองโคตรจ้าไข่เจียวฝังมุกจากแม่กฤษพันธ์ค่ะยำสดิ้งสาวเมียงเพียจากแม่สำเนียงค่ะปลาส้มซ่อนแอบจากแม่บานชื่นสวนนหงค่ะโอ้โหมาถึงเมนูน่ารับประทานเลยน่ากินมากหิวเลยใช่ไหมเนี่ยหิวเลยครับเห็นแบบนี้ปุ๊บตำไหลบัวก่อนเลยไหมเชิญครับนี่โอ้เตรียมมาให้คุณเลยนี่บีคือว่าคุณน้ำเป็นไงน้ำขาดเป็นไงเผ็ดน้ำเลย เอาแล้วตอนนี้เกิดอาการน้ำลายไหลน้ำลายฟูมปากบอกหน่อยรสชาติเป็นไงทำไมน้ำตาคลอขนาดนี้ตอนแรกมันเหมือนมะละกอนะแต่ว่าหลังๆอ่ะรสชาติเผ็ดมันปี๊ดปี๊ดอยู่นี่ก็คือขึ้นมาเลยอ๋อเผ็ดน้ำเมนูต่อไปปลาส้มซ่อนแอบเคยกินปลาส้มไหมครับคุณเคนโดไม่เคยครับไม่เคยลองชิมดูฮึบเป็นไงเปรี้ยวๆอร่อยครับนี่ชอบนี่ชอบกินได้ไม่เผ็ดโอ้โหเมนูต่อไปครับยำสดิ้งสาวเมียงเพียค่ะเชิญครับผมนี่เดี๋ยวคุณแม่ทำให้แล้วคุณแม่ทำให้แล้วนี่ดูด้วยคุณแม่ห่อให้เรียบร้อยขอบคุณครับค่ะป้อนเต็มคำเป็นไงไม่เผ็ดแล้วค่ะไม่เผ็ดรสของถั่วก็มีใบนั้นค่ะใบชะพูค่ะใบชะพูเป็นสมุนไพรเพื่อนบ้านค่ะอ่ะเมนูถัดมาอันนี้ครับแกงผักหวานเงินล้านค่ะผักหวานเงินล้านกินปุ๊บได้เงินล้านเลยมาลองโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดเอาแล้วมีตาด้วยสบตาเขานิดนึงผักหวานไข่มดแดงเฮ้บเป็นไงขมอ่ะขมน่าทักเขาชื่อผักหวานก็ขมได้โอ้ขมโอ้ขมชื่อผักหวานจะขมได้ยังไงโอ้เหมือนสายตาจับจ้องไปที่เมนูสุดท้ายอันนี้เหมือนจะกินได้ไข่เจียวฝังมุกเจียวฝังมุกนะไม่ใช่ไข่เจียวธรรมดานะเชิญไข่เจียวฝังมุกสบตาข้างในมีอะไรไข่มดแดงมุกที่ว่านี่ก็คือไข่มดแดงนี่แหละรสไข่นำมาก่อนอร่อยครับอร่อยนะเมนูนี้โดนนะครับงั้นจัดเต็มกันเลยดีกว่าอ
พักบรรยากาศของเขาไว้ก่อนปึ๊บผมจะปีนเขาต้มมัดต่อนี่ฟึ๊บฟึ๊บแม่ครับเรามีการแยกไหมว่าอันนี้คือไส้อะไรไส้อะไรหรือว่าแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงค่ะแล้วแต่ดวงนะค่ะทานของผมได้ไส้เผือกไส้เผือกค่ะของโดแน่นอนต้องกล้วยแน่นอนกล้วยใช่ไหมครับกล้วยค่ะกล้วยน้ำหวานค่ะอร่อยเลยอร่อยไหมอร่อยเลยนะนอกจากอาหารรสเด็ดที่เราได้ลิ้มลองกันไปแล้วที่หมู่บ้านเมืองเพียแห่งนี้เขายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ที่มีทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายแปรรูปออกมาเป็นสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้มาอุดหนุนกันรวมไปถึงกลุ่มจักสานไผ่ที่รังสรรค์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์มากมายหรือจะเป็นกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เรียกได้ว่าสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวล่ะครับและในสัปดาห์นี้ครับก็มีของรางวัลมาแจกกันอีกแล้วล่ะครับสามารถไปติดตามชมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของสมุทรโคจร On The Way นะครับสนับสนุนการโคจรโดย Loyal Hill Golf Resort and Spa กลับมาโคจรกันต่อครับในโปรเจกต์ม่วนคักฮักอีสานและขณะนี้ครับเรายังพาผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่ที่หมู่บ้านเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเขาว่ากันว่าถ้าเดินทางมาถึงหมู่บ้านนี้ทั้งทีห้ามพลาดที่จะมาพบกับมือดีมือหนึ่งแต่เขาจะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับเขาคุกคีอยู่กับไก่เขาคือชนินเทพเชิญชัยครับชื่อเล่นชื่อฟุกครับแชมป์เลี้ยงไก่ชนครับเรื่องราวของไก่ชนเรามาสนใจการเลี้ยงไก่ได้ยังไงแล้วก่อให้เกิดรายได้กับเรายังไงเป็นวิถีชีวิตเกี่ยวกับพื้นบ้านนะครับเวลาเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยวเขาจะนำไก่มาชนกันแล้วทีนี้มันเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มยิ่งเก่งเท่าไหร่ราคาขึ้นสูงเท่านั้นยังตัวนี้ชื่ออะไรเพชรเชียงใหม่ครับเพชรเชียงใหม่เป็นพันอะไรฮะพันพม่าร้อยครับตัวนี้เท่าไหร่เพชรเชียงใหม่เนี่ยถ้าตัวนี้ก็ประมาณ 15,000 บาทครับการชนของเขาเป็นลีลาที่สวยงามแล้วก็สามารถชนะคู่ต่อสู้ได้เร็วครับถ้าเปรียบเป็นมวยก็สามารถทะยักอรุณนะครับอ๋อใช้สายตาว่องไวใช้สายตาว่องไวแล้วก็จดจ้องออกอาวุธมาหนึ่งว่าเหมือนพี่เขาไม่ค่อยสนุกกับคุณเท่าไหร่นะผมถามก่อนชนไก่ตอนนี้เป็นกีฬาที่ได้รับการนิยมแล้วถูกกฎหมายแล้วต้องไปตามเวทีที่ถูกต้องนะอย่างนี้เขามีแบบพวกเงินรางวัลมีอะไรไหมจะเป็นการลงเดิมพันกันนะครับว่าข้างละเท่าไหร่แล้วก็กำหนดยกในการชนครับถ้าหมดเวลาไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงพ้ำก็ถือว่าเป็นอันเสมอไปครับอันนี้เขาชนะมา4ไฟครับ4ไฟก็ประมาณครึ่งล้านครับเฮีย4ไฟครึ่งล้านแล้วไม่ค่าตัวเขามันแค่ 15,000 เองอ่ะญาติให้มาแบบสนิทมากให้มาพัฒนาให้เขาได้มาในราคาแค่ 15,000 แต่ว่าตอนนี้เขาผ่านไปแล้ว4เวทีได้กำไรมาแล้วครึ่งล้านเทคนิคการเลี้ยงทำไงครับพี่ก็ทำไงให้เขาเก่งหนึ่งเราต้องคัดสายพันธุ์ที่ดีมาเลี้ยงก่อนอันดับแรกต้องดูที่ไหนหัวหัวเป็นไงกลมกึ่งหน้าเรียวคางรัดจมูกใหญ่ตาโมนกอกกิ้งไปมาครับตาได้จับยาวจับ2ท่อนจับยาวครับสนับปีกยาวใหญ่หุ้มก้นแข้งสวยแข้งเรียวครับโคนตอใหญ่โคนตอเรียวมากเลยพี่โอ้นี่ครับแทงดีโอ้นี่แทงดีเออนี่โอ้โหได้พร้อมพร้อมจะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหมือนอย่างเจ็บแล้วคุณรู้ไหมว่ากว่าจะเป็นไก่ที่เขาไปชนกันได้เขาต้องผ่านกรรมวิธีอะไรบ้างต้องฝึกยังไงบ้างไปถามเลยอยากรู้ถามแล้วเวลาทำจะทำให้เป็นแบบเป็นแชมป์อย่างนี้ก็ฟิตซ้อมออกกำลังแล้วก็ซ้อมจริงแล้วก็ลงนวมเหมือนนักมวยทุกอย่างเลยครับ
ทำให้ดูเลยได้ไหมก็เป็นการสาธิตการอาบน้ำอาบน้ำหลังจากผ่านกระบวนการต่างๆนะเยอะแยะมากมายอันนี้คือการซ้อมชนครับเป็นการออกกำลังแล้วก็ความแข็งแรงของไก่ด้วยครับอ๋อคือใส่ไว้เพื่อป้องกันซ้อมก่อนนะคือย้ำว่านี่เขามีเขาเรียกสนับแข้งไหมใช่ครับสนับแข้งป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้นะครับเคยเห็นการชนไก่มาก่อนไหมในชีวิตครั้งแรกเลยครับคุณคิดโดคุณคิดว่าตัวไหนน่าจะได้เปรียบผมว่าตัวนี้นะคุณไปตัวนั้นนะรูปร่างนี่ชื่ออะไรฮะเป็นสาเล็กครับนี่ชื่อสาใหญ่ครับสาใหญ่ครับครับทำไมต้องมีสาด้วยตามเรียกตามสีเขาอ๋อสาใหญ่ของคุณสาเล็กผมชมพูคุณเขียวครับตัวไหนชนะเดี๋ยวนั่งรถไปหมู่บ้านใครแพ้วิ่งตามจับมือชัวร์นะชัวร์ของคุณชื่อสาเล็กสาเล็กสาใหญ่อ้าวพร้อมกรรมวิธีสาใหญ่ไปเต้เต้ฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหยังไงครับพี่อ๋อไก่คู่นี้น่าจะเสมอกันครับเพราะว่าการออกแข้งและออกหมัดสูสีกันทั้งคู่ครับเดี๋ยวมันจะเสมอไม่ได้พี่ผมเห็นอยู่ของผมนี่ได้เปรียบกว่าเยอะใส่ปังใส่ปังใส่ปังแต่ผมหลบได้ทุกลูกเลยนะคุณไม่ทำคะแนนน่ะเอาตัดสินดีกว่าพี่ถ้าอย่างนี้ผมจะยังไงใครจะได้นั่งรถไปใครจะต้องวิ่งตามออกเสมอครับออกเสมอครับออกเสมอกันแล้วใครจะต้องนั่งรถใครจะต้องวิ่งเดินไปทั้งคู่เดินไปทั้งคู่เลยครับโอ้จบเลยนอกจากเรื่องราวของไก่ชนที่น่าสนใจแล้วอีกหนึ่งความสนุกสนานของหมู่บ้านแห่งนี้ที่เราต้องมาสัมผัสนั่นก็คือรำวงย้อนยุคและวันนี้ครับชาวบ้านเขาก็จัดเต็มทั้งเครื่องเสียงนางรำเรียกได้ว่าจัดมาให้พวกเราอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวล่ะครับได้ก็ไม่สำคัญขอให้เราพันรักกันไว้ขอใครจงรักคนไทยสามัคคีรอบต่อไปครับรำวงรอบใหญ่ๆอีกหนึ่งรอบครับเอาไปแล้วไปมาเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยืนเลยมายืนรอเลยมาครับเดี๋ยวเอ้ยเสียวฮักเดี๋ยวนะฮะอยากบอกคุณเจ้าการนะอยากบอกคุณเจ้าการนะท่านผู้ว่าเสียวกันเดือดตอนแก่ละมึงลวงอีสานโอ้โหเรียกว่าประทับใจมากๆมีความสุขไหมฮะมีความสุขครับคุณผู้ชมครับนี่คือความน่ารักของทุกๆคนภายในหมู่บ้านและที่สำคัญก็คือเรื่องประเพณีวัฒนธรรมนะอยากมาเที่ยวอีกไหมอยากอ้าวเชิญชวนมาท่องเที่ยวกันแบบนี้ก็เหมือนที่ในเมืองมันไม่มีอะไรแบบนี้หรอกเราต้องออกมาหาแบบนี้เองลองมาสัมผัสภาคอีสานดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันแบบว่ามีเสน่ห์มีเสน่ห์และทั้งหมดทั้งมวลครับนี่คือหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมบ้านเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าม่วนคักฮักอีสานปะโดครับไปเดินทางแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมฮะแป๊บนึงครับโอ้ขึ้นไปโอ้เดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณครับลา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 โอลาลาก่อนครับขอบคุณ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 ครับเฮ้ยไปแล้วกับการเดินทางในทริปนี้ครับต้องขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยโรงแรมอวานี่ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แตงโมทัวร์เสื้อผ้าจากไม้กลางกรุงแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ